พอดีมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันกับกลุ่มเพื่อนๆพี่เขาชี้พิกัดได้ไหมแก๊งไหนแก๊งนี้แหละค่ะแก๊งนี้นะคะแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวจังหวะนั้นใช่ก็อารมณ์ว่าเพื่อนอยู่อะค่ะแล้วก็ก็ขอเลยใช่ขอโดยที่ทั้งสองคนก็ไม่ได้รู้ตัวไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนอันนี้ต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนๆเลยไหมคะก็คงอยากจะขอบคุณกันที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เข้าใจกันมาก็ขอบคุณมากครับน่ารักแล้วก็เข้าใจเราเสมอครับก็คือเวลาเรามีปัญหาอะไรเขาก็ไม่ทำให้เราปวดหัวอะไรหนักขึ้นก็คือทำให้ชีวิตขอบคุณน้ำจ๋าพี่มาแล้วก็น้ำจ๋าพี่มาแล้วก็อยู่กับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจทั่วกันแล้วนะครับว่าทั้งคุณสุกัญญาแล้วก็คุณณัฐพงศ์นี่ก็ได้คบหาสมาคมกันมานานพอสมควรจนทั้งคู่นี่ก็ตกลงมั่นใจซึ่งกันและกันที่จะเป็นคู่ครองร่วมกันนะครับก็ในวันนี้ก็เป็นวันมงคลก็ได้นำขันหมากมาสู่ขอคุณสุกัญญานะครับเพื่อให้ทั้งคู่นี่ได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็ขอให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และเฒ่าแก่นะฮะพิจารณาอนุญาตรับคุณรัฐพงศ์ไปเป็นลูกเขยให้สมที่สมที่สาวให้เป็นคู่ของคุณจินครับครับปรบมือครับเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็น่ารักขยันทำงานดูแลเอาใจใส่อย่างดีค่ะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะใช่ก็เสมอต้นเสมอปลายครับคืออยู่ด้วยก็ไม่ค่อยมีปัญหาคือมีความสุขในที่ได้อยู่กับเขาก็ตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าถ้าไม่ขอตอนนั้นนะก็รู้สึกว่าทำให้เขาไปหักหน้าเขาเพื่อนบอกให้ขอเราไม่อยากแต่งเขาเลยอะไรเงี้ยก็เลยขอเลยอยากจะขอบคุณพี่ที่ดูแลหนูรักหนูแล้วก็
หนูจะเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ของลูกที่ดีแล้วก็จะรักพี่ตลอดไปค่ะWith your eyes, it takes all the light in the room. Captures my vision too. And there's a something about the way I feel like I'm hypnotized when you enter my space. Puts my world out of place. I can't help it. อยากให้แบบพี่จีนนะคะดูแลเพื่อนของเพื่อนให้ดีพี่จีนสัญญาใช่ไหมคะขอให้ท่านผู้มีความสุขครับใช่โยใช่โยใช่โย I can't hold it I gotta shout that I want you I say it loud